สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอนมังวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นลูกของพี่ปิงปองกับคุณป้าก้อยของเรานะครับที่มาฝากเลี้ยงเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะมาเป็นแฟนของเจ้าบูไนในอนาคตครับผมนี่นะฮะวันนี้นะปิงปองได้นำลูกสาวตัวโปรดของเขานะชื่อว่าอะไรฮะถุงเงินถุงเงินนะฮะมาสู่ขอเจ้าบูไนของเราในวันนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอรู้กันอีกทีนึงว่าเขาจะเข้าคู่กันไหมนะทุกคนนะแล้วก็จะได้ลูกมันนะแล้วถุงเงินถุงเงินอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งปีบูไนอายุประมาณ4เดือนนะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะบูไนที่สาวแก่แล้วเนี่ยน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าจะได้ลูกไหมนะทุกคนนะถุงเงินสวัสดีครับถุงเงินสวัสดีครับถุงเงินนะฮะสกาเลตแล้วก็บูไนเนี่ยจานเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยฮะตอนนี้ถุงเงินเนี่ยก็เริ่มจะอยู่กับพี่บูไนไอ้น้องบูไนกับสกาเลตได้แล้วแต่สกาเลตอ่ะค่อนข้างห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะก็ยังแบบไล่ตีถุงเงินอยู่เลยนะครับแต่วันนี้ดีขึ้นหน่อยนะฮะเขายังให้ถุงเงินอยู่ใกล้ผมได้นะครับรักกันบูไนรักกันไหมรักกันปะรักกันไหมเอาให้กัดปากถุงเงินถุงเงินเนี่ยนะก็เป็นกินชิคเช่นเดียวกับเจ้าบูไนนะทุกคนเป็นสีเยลโล่ไซส์นะครับก็สีสันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเจ้าบูไนของเราเนี่ยก็เป็นบูนอร์มอลเนาะแอบมาหยอกกันนิดนึงนะครับผมตั้งใจว่าจะเอาเจ้าถุงเงินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเพศเมียเนี่ยมาคู่กับเจ้าบูไนนะครับซึ่งเจ้าบูไนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเพศอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นเพศผู้นะทุกคนเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะเนาะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่านิสัยของเขาเนี่ยก็คือนิสัยไปทางตัวผู้นะครับน่าจะเป็นเพศผู้มากกว่าอ่ะเป็นไรลูกถุงเงินหนูทำอะไรอ่ะหนูทำอะไรทำไรอย่ากัดหูพ่อดีบูนายอย่ากัดทำไมนี่นะก็คือจะเป็นว่าที่แฟนของเจ้าบูนายในอนาคตนะครับใช่ไหมถุงเงินใช่ไหมใช่นะใช่อย่าไล่ตีพี่นะก็มีความหยอกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบูนายตัวนี้ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ยอมรับเจ้าถุงเงินเนี่ยเข้าฝูงเนาะบูไนท์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นจ่าฝูงของที่นี่นะทุกคนเพราะว่ามาตัวแรกนะมันก็จะห่วงผมมากๆแล้วก็จะห่วงถิ่นมากๆก่อนหน้านี้เจ้าบูไนท์เนี่ยก็ไม่ถูกกับเจ้าซันชายเอาซะเลยนะครับไล่จิกไล่ตีกันตลอดแต่ตัวเนี้ยเขาสองคนน่ะรักกันมากแล้วนะทุกคนใช่สองคนวะสองตัวเขารักกันมากแล้วทุกคนน่ารักจังเลยน้องบูไนท์เนาะแล้วบูไนท์มันจะรักนี่สาวใหญ่ของเราเนี่ยแอบใกล้กันนิดนึงอย่าไปกัดอย่ากัดกันคือตัวนี้บูไนก็ยังหวงอยู่นะครับทุกคนส่วนตัวอื่นเหรอครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวนี้อยู่ไหนกันหมดแล้วไม่รู้ทุกคนไปเดินดูกันนี่นะฮะซันชายกับสกาเลตก็อยู่ตรงนี้นี่เองทำอะไรลูกฮะมานี่มาเร็วส่วนเจ้าโกเดนั้นอยู่นี่เลยฮะจะสังเกตเห็นว่าที่นอนเราก็จะสีหวานๆนิดนึงนะครับเราต้องทำความสะอาดผ้าปูที่นอนนิดนึงต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่าพวกเขาได้มาทิ้งบอมบนที่นอนระบบเลยนะฮะคุณต้องซักใหม่นั่นเองเจ้าถุงเงินนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นนกที่แบบค่อนข้างฉลาดมากเลยนะเพราะว่าสามารถเปิดกรงออกมาเองได้นะฮะทุกคนโดยไม่ต้องแบบจับเขาออกมาเขาก็จะเปิดกรงออกมาเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเก่งขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยถุงเงินจะออกจากกรงเหรอกระโดดใหญ่เลยฮะอันนี้คืออยากออกเหรอฮะถุงเงินมาเร็วออกมามาออกมาเร็วออกมาออกมาเร็วเออออกมาเออเก่งมาก
เก่งมากคนนี้ไม่มีใครทับได้เลยตอนนี้เราก็ปล่อยเขาเล่นอยู่ในห้องเนี่ยทุกคนเขาก็จะอยู่กันแบบเนี้ยอยู่บนคอนมั่งนะครับส่วนเจ้าถุงเงินเนี่ยนะผมไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับก็เพิ่งเอามานะครับเพราะว่าปิงปองกับป้าก้อยเนี่ยเอามาฝากไว้เนาะเขาก็ติดเรามากนะทุกคนเขาก็อยู่กับเราเนี่ยคือติดมากกว่าพวกลูกๆของผมอีกอ่ะดูสิใช่ไหมสกาเลตสกาเลตเนี่ยนะก็มีนิสัยที่หยิ่งที่สุดเลยนะในบรรดา4ตัวของผมนะครับก็คือถ้าไม่หิวหรืออะไรเนี่ยก็คือจะไม่มาเกาะคือจะไม่มาเลยฮะจับก็ไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในนกบินอิสระของผมนะครับตัวนี้ส่วนโกเดเนี่ยฮะก็ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะครับก็คือจะค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนิดนึงนะครับไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยซนด้วยส่วนที่ดื้อที่สุดเนี่ยนะก็นี่เลยฮะแสบสุดเลยครับบูนัสของเราบูนัสหนูทำไรลูกหนูกัดทำไมกัดป้อทำไมบูนัสสวัสดีก่อนเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดี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 อีกประมาณ6เดือนนะถ้าบูนัสอายุครบ1ปีเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเขาจะเป็นคู่กันไหมอะไรเงี้ยครับว่าจะได้ลูกออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็ส่วนเจ้าซันชายกับสกาเลตเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะให้เขา2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับก็คือเป็นกินสันคอนัวนะครับผสมกับซันคอนัวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าลูกที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนซันคอนัวหรือเหมือนกินสันคอนัวนะครับแต่ก็อีกนานเลยฮะประมาณ1ปีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงหรือว่าเขาจะเข้าคู่กันไหมหรือว่าซันชายกับสกาเลตเนี่ยเป็นเพศเดียวกันคือตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตรวจเพศสักตัวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะครับ เราก็อยากจะให้อยากจะดูพฤติกรรมของเขาว่าโตขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือเราเรียนรู้จากพฤติกรรมของเขาว่าเป็นเพศอะไรนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์นะครับก็ต้องไปตรวจเพศดีกว่าครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์ไปตรวจเพศก่อนแล้วกันเนาะเนาะถุงเงินเนาะถุงเงินเนาะโอเคป่ะครับโอเคป่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับถุงเงินสวัสดีก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีจุ๊บ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 บ๊ายบาย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 สวัสดีครับ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 บ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ